หลังจากที่มีเหตุทหารเมียนมาส่วนที่กําลังกับกองกําลังทิทักชายแดนปะทะเข้ากับกองกําลังกระเรี่ยง KNU นะครับหลังๆสถานการณ์เนี่ยตอนนี้เริ่มสงบลงแล้วหลังจากก่อนหน้านี้รุนแรงนะครับเหตุเพราะว่ามีโต๊ะเจร,รจาหยุดยิงชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเริ่มสบายใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านมอโทตะเลที่จังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามกับฝั่งไทยก็คือบ้านดอนชัยริมเมยหมู่ที่6 ตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงและสงบลงนะครับหลังจากมีการเปิดฉากยิงปะทะก,กันดุเดือดนานกว่า3วันครับรายงานเบื้องต้นระบุว่าทหารเมียนมาและกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF เสียชีวิตไป20นายครับแล้วก็ถูกกองกําลังเกรี่ยง k n u เนี่ยจับตัวไว้ได้8นายพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้จํานวนหนึ่งนะครับจนถึงขณะน,นี้กองกําลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาหยุดยิงชั่วคราวแล้ว ทำให้สถานการณ์สู้รบเนี่ยดีขึ้นตามลําดับนะครับหลังจากที่มีข่าวเจราจาหยุดยิงและเสียงปืนสงบลงก็สร้างความดีใจให้กับคนเมียนมานะครับจำนวน2,676คนที่หนีภัยสงครามเข้ามาหลบที่โรงเรียนบ้านแม่ตากลางนะครับและช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวเมียนมา178คนสมัครใจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยส่งตัวกลับประเทศเนี่ยฮะโบกมือบายๆแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ก็นํารถบรรทุก10บล้อสองคันมารับตัวไปเดินทางไปส่งบริเวณพื้นที่ปลอดภัย2แห่งก็คือท่าข้ามธรรมชาติบ้านแม่กุหลวงแล้วก็ท่าข้ามธรรมชาติบ้านนนชัยริมเมยนะครับมีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่14ต่อชอดดอที่3 4 6แล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3ส่งกําลัง,ค,งคุ้มกันขบวนรถอย่างเข้มงวดนะครับจนผู้สมัครใจ178คนขึ้นเรือหางยาวข้าแม่น้ําเมยกลับประเทศนะฮะ หนึ่งในชาวเมียนมาที่หนีภัยสงครามให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งน้ําตาเลยบอกว่าเขากลัวฮะกลัวจากการสู้รบนี่แหละกลัวลูกน้อยสองคนนี่ฮะจะไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับตอนที่เขาคุยกับน,นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจครับทิ้งบ้านอุ้มลูกนั่งเรือข้ามมาหลบภัยชั่วคราวที่แม่สอดฮะพอเสียงปืนเนี่ยสงบลงก็เลยตัดสินใจฮะขออาสาสมัครใจเดินทางกลับเพราะกลัวว่าทรัพย์สินที่บ้านเนี่ยจะหายนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เดินทางกลับบ้านครับ ผู้สื่อข่าวรายงานกัว่าล่าสุดยังคงเหลือยอดผู้หนีภยัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางนะครับ2,498คนทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการสมัครใจที่จัดทยอยเดินทางกลับนะครับในพื้นที่พักพิงเนี่ยมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาภาคประชาชนไปตั้งครัวฉุกเฉินเพื่อทาอาหารวันละสามื้อเนี่ยนะครับมื้อละไม่ต่ํากว่า2,500กล่องนะฮะ แจกจ่ายน้ําดื่มให้กับคนที่หนีภัยสงครามเนี่ยได้ดื่มได้กินกันนะครับแล้วก็มีทางทีมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมกันดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะทั้งเด็กและคนชาราที่อาจจะเจ็บป่วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคืออากาศเนี่ยหนาวด้วยนะฮะส่วนฝั่งของตํารวจว่ายังไงบ้างนะครับพุ่งชะการตํารวจตะเวนชายแดนบอกว่าได้นากาลังตํารวจตะเวนชายแดนที่3 4 6แม่สอดเนี่ยส่วนที่กาลังชุดเคลื่อนที่เร็วออกลาดตะเวนในพื้นที่ชายแดนแบบเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ห้ามคนไทยที่อยู่ใกล้ แนวปะทะเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยเด็ดขาดนะครับโดยการสู้รบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเจอกระสุนปืนพ81มมถูกยิงตกฝั่งไทยแล้วรวมๆคือ4ลูกด้วยกันครับ